อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูผัดไทยเมนูธรรมดาที่เพิ่มความพิเศษด้วยเปาะเปี๊ยะไต้วุ้นเส้นผัดไทยรสชาติเข้มข้นให้ผัดไทยของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับเปาะเปี๊ยะไต้วุ้นเส้นผัดไทยวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับใช้โป๊หวานสับกุ้งแห้งและเต้าหู้เหลืองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ยีพอเข้ากันใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกใส่ถั่วลิสงบดใบกุยช่ายและถั่วงอกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวางแผ่นปอเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นผัดไทยพอจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปอเปี๊ยะไส้วุ้นเส้นผัดไทยใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มผัดไทยผักคอสและใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะไส้วุ้นเส้นผัดไทยแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ